ที่มันเป็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเอนเนอร์จีเรามันจะหายไปตั้ง 80% เลยนะครับอ่อนแป๊กเลยครับโอ้โหมันร้ายกาจตรงครับก่อนจะชาร์จเอนเนอร์จีขึ้นมาใหม่ได้ตั้งหลักใหม่แล้วก็จะโมเมนต์ต่อไปกันได้ครับขอให้เข้าใจเรื่องเจ็บปวดปุ๊บเอนเนอร์จีจะสูญเสียไปตรงนั้นมีคำว่าตกใจเจ็บปวดแล้วก็เกรงพวกนี้ครับนะครับโอเคดีมีคนช่วยต่อไปก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าเรามันเจอลูกหงอกเข้าไปแล้วครับดีแล้วอัดเพียวเดกี้เขาเป็นไล่เขาเลยใช่มันก็ไปตามเนี่ยออสโมซิสเองครับแต่ท่านต้องหายใจเองนะนี่แต่เมื่อคืนก็ฝันดีนะเห็นไหมถูกต้องครับดีมากแบ่งพระทูตออกไปครึ่งหนึ่งว่าเป็นทองคำหมดนะท่านของท่านของมาเผยความลับอะไรทุกอย่างให้เนี่ยนะใช่ใช่บอกว่าสิ่งนี้มันจะอยู่เฉยก็จะเป็นคนเอามาให้ครับครับครับไม่ต้องมีการนัดหมายแล้วครับเป็นความจริงครับเป็นความจริงหลายวันแล้วเอ้ยไม่เจอตั้งแต่นานตั้งแต่ไปโซเวียตนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันถึงเวลาครับท่านมันถึงเวลาครับผู้รู้กับมาเองอ่ะครับผมผู้รู้กับมาเองมันผุดผัดเข้ามาเองจริงๆนะผู้รู้มันเหมือนกับโลกใบนี้ต้องการความช่วยเหลือถ้าหากว่าเราไม่ช่วยล่ะซึ่งเรามีจริงๆอ่ะแล้วใครจะช่วยใช่มั้ยครับผมว่าผมมีจริงๆเรื่องพวกนี้ผมก็ทุ่มเทมากในส่วนตัวผมเอ๊ะถ้าเราอยากจะทำมือกับหลวงปู่ใหญ่ทำไงแค่นึกแค่นึกใช่ไหมครับแค่นึกทุกวันนี้ผมบอกว่าบุญคือความเข้าใจครับผมใช้ความเข้าใจเป็นหลักเลยส่วนการก็ช่วยเหลือในรูปแบบที่เขาต่ำก่อเราก็ให้โอกาสเขาขึ้นมาในเรื่องของปัจจัยแต่ถ้าเนื้อแท้แล้วก็สมาธิบุญภาวนาบุญเนี่ยจะเหนือชั้นกว่าแต่ก็รู้แนวทางพุทธศาสนาเป๊ะเลยบุญที่มาจากศีลสมาธิภาวนาปัญญานี่คือบุญแสนบุญนะให้ก็คือให้โดยจริงไม่ใช่เอาไปสัก3กิโลไม่ใช่หรือว่าถ้าเขาไม่ใช่หรอกนะแต่3กิโลคือเรื่องอื่นเรื่องทางโลกเขาเจือจุนกันทางธรรมต้องภาวนาครับแค่นะครับทางธรรมต้องภาวนาครับภาวนาปัญญาทางธรรมก็เป็นมาในกรอบนี้ครับจึงจะถูกต้องตรงจริงนี่การทำกับภาวนาใช่ไหมแน่นอนผมมุกเม้นทุกมุกเม้นจะมีประโยชน์หมดครับแล้วหลับมนุษย์นิดเดียวจะมีประโยชน์หมดพนักงานผมจะไปอย่างนั้นทำไมพระอริยะต้องมีแหวนใส่ด้วยผมไม่ใส่ก็ได้ครับมีถึงสองมือแล้วเดี๋ยวจะถอดทิ้งกันคราวหน้าไม่ใส่เพราะมันเป็นนามสกุลอยู่ตรงนี้ก็ใส่ไปไหนแล้วนามสกุลเดี๋ยวไปไหนวะนี่ทั้งสองมือเดี๋ยวมาคราวนี้หมอใหญ่มีใส่พลังงานมาด้วยเพียวดีจี้ทั้งเขมันจะเบาก็เอิญเบาบีแข็งบีแข็งน้องก็ว่าได้โทษครับเห็นคนไปให้รักษาทุกวันนี่โอ้ก็ทุกวันแล้วครับผมเจอทุกเรื่องอยู่ไหมน่ะทุกเรื่องทุกเพศทุกวัยผีสางนางไม้มีหมดสารพัดแต่มองข้ามไปหมดแล้วใช่มันก็พัดถือว่าเป็นหน้าที่ให้เขาไปก็ให้มาเจ็บใช่ไหมเจ็บเจ็บก็แบบโอเคครับเจ็บก็ต้องพูดมาเนี่ยนั่นถึงจะรู้กันเนี่ยโทษครับพวกนี้ส่วนนั้นนะครับเนี่ยไม่ต้องมากพลังงานไม่ต้องมากพอรู้พอยแล้วก็ไม่ต้องมากพอดีเมื่อเช้าเดินหลายกิโลเดินไปทั้งโบสถ์เดินไปคุยกันไปลองดูเดินพรุ่งนี้มันจะต่างกันวันนี้กับวันพอเวลาได้ตรงนี้พรุ่งนี้จะเดินต่างเบาไหมฮะท้องครับท้องใต้ท้องนี่สำคัญเบาท้องนี้เบาก็แปลว่าเลือดแดงเลือดดำมันโฟลแล้วครับเอาให้ดูได้นะดำอีกทีนึงจะหาว่าไม่มีตำราดูจะหาว่าหาไม่มีตำราให้ดูโอ้จะเอาตำราระดับไหนทีเนี้ยนี่ที่โครงเลยเนี่ยครับกระดูกไขทัดหลังครับไปหมดคล้ายจะเอาอะไรมันจะได้หมดทุกวันเพราะว่ามัน
็รู้หมดมือผมนี่เวลาผมจับไปในร่างกาย มันจะได้ทั้งเลือดดำเลือดแดงนี่ไงตรงนี้ครับก็ดีนะพระเจ้าเนี่ยตัวนี้มันมีตัวนี้มีเส้นดำๆเลยเพราะว่าตรงเส้นเลือดดำเลือดแดงมันเสียใช่ครับขาเนี่ยแค่นี้ดีแล้วได้ทั้งดำทั้งแดงได้ทั้งระบบประสาทพร้อมกันเลยครับมือผมสัมผัสปุ๊บได้ทั้งสามทรีวันทันทีครับระบบประสาทได้หมดคือไฟฟ้าสถิตได้หมดทันทีครับดีดีผมพึ่งใหม่ไงดีแล้วจะช่วยผมขานี่ผมคิดถึงขาเนี่ยสบายสบายน่าอันนี้วางไว้ทางล่างครับเอาตัวนี้โอลิวันนะตัวนี้ตัวนี้ขานี่สำคัญนี่แหละตัวนี้สำคัญที่สุดเส้นนี้ครับไม่ต้องทำแรงฮะแค่นี้เส้นนี้ใช่มันรู้สึกกวนเหมือนเริ่มกวนครับแล้วก็มีเส้นโลหิตดำโผล่ขึ้นมาขันเยอะด้วยครับท่านขับไล่ให้ผมหน่อยแน่นอนนี่ตัวนี้ก็ไม่ใช่หยอกไม่รู้ไหมเจ็บหูเจ็บมากเลยไม่ใช่หยอกทีเดียวแล้วครับจะบอกให้ชัดมีหน้าเหรอผมแค่ตรงนี้หัวเข่าผมใช้แค่นี้แล้วก็มีแค่แค่นี้แล้วก็แค่นี้หัวเข่าผมจัดแค่นี้แล้วก็นี่ก็ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่เข่าละแม่พระเจ้าเส้นเลือดแดงเลือดดำไปเลยปึ๊บอย่าลืมว่าโจทย์ก็คือเป็นตะคริวนะครับครับนี่คือโจทย์นั่นจะและกำลังแก้โจทย์นั่นอยู่นะครับผมว่าต้องผิดปกติขาเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติอยู่เนี่ยครับมันจะคันบางทีก็คันที่กระเส้นดำขึ้นของนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับไม่มีไม่เกิดการสูญเสียไม่เสียระบบระบบไม่เสียอย่างนี้ดีกว่าครับไม่ไปถึงระบบมือนี่ยังแข็งเหมือนเดิมเนาะโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ามือนี่ไม่ยอมแก่แล้วนะมือนี่ผมมีพลังจริงภาวนานี่นอนภาวนาถึงพ่อแม่เรียกสมาธิพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปแต่ครับฟอลโล่ไปแต่ครับแล้วมันจะหลุดเข้าไปหาเรื่องของอะไรของมันเองว่าอยู่ในตัวเราสุดท้ายแล้วหลุดเข้าไปเองครับก็นโมไว้ก่อนมีอะไรลูกอนุปะโอเคพอดีแม่อาจารย์ท่านดูแลสุขภาพให้นั่งตามสบายดูแลทุกอย่างมาแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะป๋าเซนใช่ไหมลูกจ้าตรงไหนคะเราเห็นอาจารย์ควบคุมหรือจะเป็นอะไรคะไม่เป็นนะใช่ค่ะยังไม่เป็นป๋าเซนตัวนี้ลูกวันเสาร์อาจารย์มีสอนใช่ไหมคะวันเสาร์ไม่สอนมันตอนอาทิตย์อ๋อเน้นวันเสาร์ในหนูจะให้มาเซ็นหน้าปกเล่มมาค่ะได้อาจารย์อยู่ในห้องใช่ไหมคะเออวันเสาร์ไม่แน่โทรหาอ๋อได้ติดต่อนาก็ได้ค่ะหรือลีก็ได้นะถามลีก็ได้วันที่หนูใส่เองนะค่ะใบเดียวได้ลูกนี่จบแล้วใช่ไหมคะสามเล่มค่ะไอ้สามบทก่อนค่ะอาจารย์สามบทก่อนเนาะค่ะถึงแค่หนึ่งท่านดูท่านดูยังค่ะดูแล้วค่ะ6525นะคะวันเสาร์หนูจะเข้ามาถ้าช่วงเช้าเดี๋ยวจะมาให้เซ็นนะคะค่ะพอดีต้องเซ็นหน้าปกตรงนี้ค่ะอาจารย์พอดีเพิ่งตรวจเสร็จแต่ว่าต้องไปแก้อีกนิดหน่อยก็มาสอบว่าใครตัวให้ดูมีอาจารย์สุรคุณกับอาจารย์เกียรติศักดิ์ค่ะโอเคโอเคค่ะแก้นิดหน่อยยังได้90%แล้วโอเคได้แล้วค่ะเพิ่งสอบธรรมานะคะได้ดีลูกเจ้าดีใกล้แล้วเนาะลูกที่สี่ทำไปยังอ่ะทำ
ยามค่ะอาจารย์